นิกกี้ณชัดขาดทุนครึ่งแสนหลังทุ่มทุนซื้อลอตเตอรี่เกือบ600ใบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครับหรือลอตเตอรี่งวดประจำวันที่16พฤษภาคม64ที่ผ่านมาครับพิธีกรคนดังอย่างนิกกี้ณชัดก็ได้โพสต์รูปตนเองนะครับซื้อลอตเตอรี่เป็นจำนวนมากซึ่งโพสต์ผ่าน IG ของเจ้าตัวพร้อมกับมีข้อความว่ากำลังจะตรวจเลขครับซื้อมา596ใบไอจิบหายไม่มี14เลยและเมื่อผลสลากรางวัลกินแบ่งรัฐบาลนะครับออกรางวัลที่1เลขที่ออกนั้น684579เลขท้าย2ตัวครับเลขที่ออก14ซึ่งโพสต์ต่อมานั้นเจ้าตัวครับก็ได้บอกไว้ว่าขาดทุนลอตเตอรี่ 48,000 ครับงานนี้เรียกได้ว่าที่ผ่านมานะครับเจ็บเยอะเหมือนกันอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ